ช่วงหลังสงกรานต์แบบนี้นะคะเราก็จะต้องกลับมาทำงานกันแล้วลืมการเล่นน้ำไปก่อนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคลิปนี้เราจะมากับ iPad เพราะว่านุ๊กนิกจะมาแนะนำแอปที่ใช้จัดการ PDF หรือว่าใช้จดโน้ตได้ด้วยก็เอาไว้แก้ไข PDF นะคะใครที่ทำงานกับเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF บ่อยห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะมาค่ะแอปที่จะแนะนำในคลิปนี้ก็คือชื่อแอปว่า UPDF AI Power PDF Editor นะคะข้อดีของแอปนี้บอกก่อนเลยก็คือหน้าตาของเขาแบบใช้งานง่ายแล้วก็สวยงามเป็นมิตรกับผู้ใช้นะคะใครที่ชอบอะไรสวยๆแนะนำแอปนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแอปนี้เขาใช้ AI ได้ด้วยก็คือเขามี AI เป็นผู้ช่วยแต่ว่าฟีเจอร์ AI เนี่ยเราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพรีเมียมก่อนแต่ณที่นี้นะคะเรามี AI ตัวอื่นให้ใช้งานอยู่แล้วเราก็สามารถใช้งานแอปนี้ฟรีได้ในการจดนะคะแก้ไข PDF ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแอปกันลืมบอกอุปกรณ์ที่เราใช้ในคลิปนี้นะคะเป็น iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ Apple Pencil รุ่นล่าสุดนะคะเนี่ยชอบตรงเนี้ยคือฝามันแบบเฮ้ยสนุกอะมันเพลินมาดูกันค่ะสำหรับแอปนี้นะคะนี่คือหน้าตาตอนที่เราเข้ามาในแอปนะคะคือมันจะเป็นแบบเหมือนแอปเปิดไฟล์ทั่วไปนะคะซึ่งนุ๊กนิกอ่ะได้นำ PDF เข้ามาใส่ในแอปนี้แล้วนะคะก็คือ import มาเลยวิธีการ import ไฟล์เข้ามาในแอปนะคะเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วเราก็สามารถเลือกเป็นรูปภาพไฟล์ที่เก็บอยู่ในเครื่องนะคะหรือจะเลือกจากคอมพิวเตอร์เราก็ได้นะหรือใครที่แบบอยากสแกนนะตอนนี้ก็กดสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเราสามารถ create PDF ได้ด้วยคือมันแบบเลือกหน้ากระดาษได้หมดเลยสมมุติว่าเราชอบการจดโน้ตเราสามารถใช้งานแอปเนี้ยเป็นการจดโน้ตได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองจดให้ดูประมาณนี้นะคะพอเราจดเสร็จนะคะเราก็จะสามารถเซฟได้นี่เนี่ยคือการจดโน้ตแต่ส่วนใหญ่นะคะคิดว่า1จดโน้ตแล้วใช่ไหม2ก็คือสามารถเลือกไฟล์จากในเครื่องมาเพื่อแก้ไขได้วิธีการก็คือเราเลือกเป็นแอปไฟล์นะคะแล้วเราก็ import ไฟล์เข้ามาเลยแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ทันทีแน่นอนว่าเราสามารถอ่านได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถย่อขยายได้ใช้นิ้วในการบีบแล้วก็ขยายออกแบบนี้นะคะเพื่อดูหน้าแบบเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ขอแนะนำเมนูด้านบนนิดนึงนะคะมุมบนขวามันจะมีเมนูอยู่1 2 3 4 5อันแรกเลยก็คือมันจะเป็นปากกานะคะซึ่งก็ตามนั้นเลยเป็นหัวปากกาที่เราสามารถใช้งานได้แบบแรกเลยก็คืออ่ะเดี๋ยวลองใช้เป็นอันนี้นะแล้วก็สามารถเลือกสีได้ทีนี้สิ่งที่นุ๊กนิกชอบในแอปนี้ก็คือสีมันน่ะเป็นพาเลตให้เราเลยสมมติว่าเราชอบโทนสีพาสเทลเราก็จะเลือกพาเลตอันที่2แล้วเราก็จิ้มเอาว่าเราอยากได้สีไหนนะคะขอเลือกเป็นสีนี้หัวปากกาแบบที่1นะคะมันจะเป็นเส้นประมาณนี้เดี๋ยวลองหาหน้าจะได้เห็นหัวปากกาชัดๆนะคะหัวปากกาแบบที่1จะเป็นเส้นประมาณนี้นะคะแล้วเราสามารถปรับไซส์ได้ด้วยตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกับพวก Apple Create อ่ะทุกคนการปรับไซส์หัวปากกานะคะหัวปากกาแบบที่2จะเป็นแบบนี้หัวปากกาแบบที่3นะคะอันนี้เป็นหัวปากกาแบบเส้นๆคืออาจจะเอาไว้วงรอบคำต่างๆนะคะที่เราอยากจะแก้ไขนะแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็หัวปากกาอันสุดท้ายไม่ใช่ปากกาแต่เป็นยางลบนะคะก็คือเอาไว้ลบซึ่งยางลบอันนี้ดีตรงที่มันสามารถปรับไซส์ได้เนี่ยคือแบบถ้าเราอยากลบอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันก็ปรับเป็นไซส์ใหญ่นะคะและสำหรับการใช้งานนะคะอย่างหัวปากกาแรกเนี่ยเราจะใช้ในการจดข้อความลงไปนะคะเราจะเลือกเป็นสีอันนี้นะคะอ่ะโอเคสมมุติว่าน้องนิกอยากจะจดข้อความเพิ่มเติมประมาณนี้เราก็จะใช้ในการจดข้อความทั่วไปอันที่2ก็คือสามารถใช้งานเป็นไฮไลท์ได้นะคะก็คือเป็นหัวปากกาไฮไลท์จะเลือกเป็นสีนี้แล้วก็สามารถไฮไลท์ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้ามันเล็กไปก็ปรับไซส์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็สีสวยนะคะอันที่3ก็อย่างที่บอกไปนะคะเราสามารถวงตรงนี้ได้แล้วก็แบบลากอะไรแบบนี้ได้นะคะคือแล้วแต่การใช้งานจริง
ที่เมนูอันแรกนะคะไม่ได้มีแค่หัวปากกาเท่านั้นนะมันจะมีเมนูอื่นด้วยก็คืออันที่2 Markup เราสามารถใช้ Pencil ในการเลื่อนแบบนี้ได้เลยก็จะเป็นการ Markup นะคะซึ่งเมนู Markup เนี่ยมันก็จะมีอีกตัว H ก็คือ Highlight นะคะสี Highlight อันที่2ก็คือเป็นการขีดค่าสมมุติว่าเอ้ยเพื่อนเขียนคำนี้ผิดนะคะไปแก้มาด่วนนี่ตรงนี้หรือว่า U ก็คือการ Underline ขีดเส้นใต้นะคะเนี่ยใช้เป็นซิลในการลากเลยซึ่งมันสมูทมากทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตัว T แล้วก็มีขีดข้างล่างก็คืออาจจะเขียนผิดหรือเปล่าแก้ไขคำผิดให้หน่อยนะแล้วก็เลือกเป็นตัว T นะคะแล้วมันก็จะมีขีดแบบหยึกๆข้างล่างนะคะอันนี้คือเมนู Markup นะต่อไป Text นะคะก็คือกดตรงนี้ไปแล้วก็พิมพ์ Text ลงไปได้ซึ่งเราก็มี Text ให้เลือกใช้หลายแบบนะคะก็จะมีแบบแรกใช่ไหมที่มันไม่มีกรอบข้างหลังอันที่2ก็คือใส่สีกรอบข้างหลังต่อไปค่ะเป็นเมนูที่เรียกว่าเชฟก็คือการเพิ่มรูปทรงเข้าไปนั่นเองซึ่งเชฟมันก็จะมีหลายแบบเช่นกันอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะทุกคนอันแรกอันที่2วงกลมค่ะคือมันจะได้วงกลมที่แบบสมมาตรก็แล้วแต่ว่าเราจะลากเป็นวงรีวงกลมนะคะอันที่3เป็นเส้นอ่ะประมาณนี้ก็คือปรับได้เห็นไหมอันที่4ค่ะเป็นหัวลูกศรเลือกสีเลือกไซส์ได้เช่นกันเลือกเป็นนี้เนี่ยหัวลูกศรอ่ะอันต่อไปอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็คือการแปะโน้ตนั่นเองซึ่งโน้ตก็จะมีหลายแบบอันแรกเรากดลงไปเลยปุ๊บเราก็สามารถพิมพ์โน้ตเพิ่มเติมได้สมมติว่าเอ้ยอันนี้เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหน้าอะไรเงี้ยอ่ะพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไอคอนโน้ตเล็กๆแปะอยู่บนหน้า PDF ของเราเวลาที่เราจะเข้ามาอ่านทีหลังเราก็กดที่โน้ตอันนี้แหละแล้วเราก็สามารถอ่านได้เลยเห็นไหมแล้วก็อันที่2นะคะเป็นแบบนี้คือมันจะต่างกันตรงไอ้ลายเส้นลายจุดๆที่อยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนส่วนอันสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นแบบตารางนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแต่ชอบนะคะอยากแปะตรงไหนก็แปะเข้าไปเลยต่อไปเราไปที่เมนูต่อไปกันก็คืออันที่2นะคะจะเป็นเมนูในการเพิ่ม text แล้วก็รูปภาพรวมถึงลิงก์นะคะอันแรกเป็นเมนูเพิ่ม text นะคะคือเรากดเลือกก่อนแล้วเราก็จิ้มลงไปเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้นะคะเห็นไหมอ่ะแล้วด้านล่างนะคะสามารถเลือกฟอนต์ได้เนี่ยฟอนต์เขาเยอะมากทุกคนหรือว่าปรับไซส์ตัวหนังสือได้ประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวหนาตัวบางนะคะเห็นไหมอ่ะไหนลองเปลี่ยนฟอนต์ดูเนาะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งาน text นะคะอันต่อมาคือรูปภาพทุกคนคือเราสามารถเลือกรูปภาพสแกนรูปภาพหรือว่าถ่ายจากกล้อง iPad สดๆได้เลยอย่างการเพิ่มรูปภาพในเครื่องนะคะก็จะเป็นเมนูแรกเนาะแล้วเราก็ลองเลือกรูปภาพในเครื่องมาใส่ได้สมมติว่าเป็นภาพ insert ภาพประกอบนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถย่อขยายได้คืออันนี้มันสะดวกตรงที่เราสามารถใช้เพนซิลในการย่อขยายได้เลยนะคะแล้วก็รูปที่เราได้มาเนี่ยคือมันเป็นรูปที่คมชัดนะอันเนี้ยชอบคุณภาพของเขาคือเขาไม่ไปดรอปคุณภาพรูปภาพของเรานะคะต่อไปค่ะเป็นเมนูในการใส่ลิงก์สมมุติว่าเราอะอยากแตะเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็แตะตรงที่เราอยากจะใส่ลิงก์เข้าไปนะคะเรากดตรงนี้ Link to Web ค่ะแล้วก็แท็บบนหน้าจอ1ครั้งนะคะแล้วเราก็ไปก๊อปลิงก์เว็บไซต์หรือว่าเอกสารเพิ่มเติมที่เราอยากจะแนบเข้าไปนะคะอย่างเช่นลูกนี้อยากจะแนบลิงก์อันนี้บล็อกดิทเข้าไปอ่ะเราก๊อปลิงก์มาก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถกดวางตรงนี้ได้เลยอ่ะแล้วเราก็กดติ๊กถูกนะคะอันนี้ก็คือลิงก์ที่เราสามารถเปิดอ่านได้หรือว่าอาจจะเป็นลิงก์ในการใช้อ้างอิงข้อความอันนี้สมมติว่าใครทำเอกสารวิชาการนะคะหรือว่าคอนเทนต์ที่มันต้องการข้อมูลอ้างอิงก็สามารถแปะลิงก์ไว้ตรงนี้ได้นะคะก็เอาไว้บอกว่าเอ้ยฉันเอามาจากเว็บไซต์นี้นะต่อไปนะคะเมนูอันที่4 Watermark หรือว่าลายน้ำทุกคนคือแอปนี้มันสามารถใส่ลายน้ำให้กับ PDF ได้ประเด็นเลยก็คือเรากดตรงนี้นะคะ Add Watermark นะคะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปสมมติว่าน้องนิกจะพิมพ์ว่าไอมดตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกสีได้สีของลายน้ำนะเลือกฟอนต์ได้เช่นกันนะคะซึ่งฟอนต์ก็จะเหมือนกับฟอนต์ที่เราใช้งานกับฟีเจอร์ text นะคะแล้วพอเราเลือกฟอนต์เสร็จตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นไซส์ค่ะทุกคน
พอเราเลื่อนปรับไซส์แล้วก็จะเห็นตัวอย่างที่มันอยู่บนหน้า PDF ตอนนี้นะคะแล้วก็ปรับ opacity ได้ด้วยรู้สึกว่า opa มันเยอะไปอยากได้แบบจางๆแต่มีลายน้ำอยู่ก็ปรับตรงนี้ข้างล่างเป็น rotation นะคะก็คือการวาง PDF จะวางแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ ratio นะคะก็เนี่ยเป็นการเพิ่มลายน้ำเยอะๆนะคะแบบเนี้ยแล้วก็อันสุดท้าย location อันนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วเราก็กดดันพอเรากดดันลงไปเราก็จะเห็นลายน้ำปรากฏอยู่บนหน้า PDF ของเราเอาไว้ใช้ในเอกสารที่มัน confidential หรือว่าเอาไว้ใช้กับเอกสารที่เป็นของเราโดยเฉพาะไม่อยากให้ใครมาก๊อปนะคะหรือว่าใครอยากแก้ไขทีหลังกดเมนูข้างล่างตรงนี้นะ edit watermark นะคะเนี่ยเราสามารถกดเป็น favorite ได้ด้วยก็คือเราสามารถใช้งานในครั้งถัดไปได้สำหรับลายน้ำอันนี้นะสำหรับวิธีการเอาลายน้ำออกนะคะบอกไว้ก่อนเผื่อหาไม่เจอก็คือเราเข้ามาที่เมนูลายน้ำเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ edit watermark นะคะเรากดตรงจุด3จุดตรงนี้ด้านล่างนะแล้วก็กด delete แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะในการแก้ไขหรือว่าตัดคำที่ออกไปคือนูนิกอยากจะแนะนำเมนูนี้ก็คือเราไปที่เมนูรูปภาพก่อนอันที่2นะแล้วก็เราจะเลือกเป็นอันสุดท้ายนะคะเป็นเมนูนี้คือเราสามารถวงแบบนี้นะแล้วเราก็จะใช้เพนซิลนะคะในการลากข้อความที่เราวงเนี่ยออกไปได้เลยนะคะแบบเนี้ยคือมันเป็นการแก้ไขไฟล์ที่ PDF ที่เรียกว่าแก้ไขจริงๆอ่ะทุกคนพอเราเลือกเสร็จใช่ไหมเราสามารถกด delete ได้ด้วยสมมติโอ้ยไม่เอาคำนี้แล้ว delete ออกไปได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรูปภาพอ่ะเดี๋ยวเรามาลองรูปภาพกันไหมสมมติว่าเราไม่อยากได้รูปนี้ละทุกคนเนี่ยคนเนี้ยเราก็สามารถ delete ออกไปได้เลยคือมันแบบ amazing มหัศจรรย์มากชอบมากทีนี้เราไปที่เมนูถัดไปกันก็คืออันที่3ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำให้เราสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ได้ใส่สแตมป์เข้าไปหรือว่าใส่ลายเซ็นเข้าไปได้เดี๋ยวขอเลือกหน้าดีๆก่อนสมมุติเลือกเป็นหน้านี้ถ้าเราอยากใส่สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักในการตกแต่งนะคะเราสามารถแตะมาแล้วก็ย่อขยายแล้วก็ใช้เพนซิลในการลากได้เลยเนี่ยซึ่งมันน่ารักมากทุกคนคือมันมีอะไรให้เราใช้งานหลายอย่างมากเป็นตัวหนังสือก็มีนะคะแบบเนี้ยหรือว่าก็จะมีพวกภาพกราฟิกที่มันแบบน่ารักอะเอาไปใช้ประกอบในการทำไฟล์ PDF ได้นะคะเนี่ยมีทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสคริสต์มาสมีหมดนะคะทุกคนแล้วก็นี่มันจะมีป้ายอันนี้ด้วยเหมือนเอาไว้แบบแปะโพสต์อิทแบบว่าเราอยากเน้นหน้านี้นะอะไรตรงเนี้ยแล้วก็มีอีกทุกคนเราไปดูอันนี้ดีกว่าสแตมป์นะคะอันนี้คือเอาไว้สแตมป์สมมุติว่าหน้านี้แบบ confidential มากเลยแบบข้อมูลสำคัญนะคะห้ามเผยแพร่อะไรเงี้ยแล้วก็สแตมป์ไว้แบบนี้เอาไปเมนูสุดท้ายกัน signature นะคะก็คือการเพิ่มลายเซ็นของเราเข้าไปคือถ้าเราอยากจะเพิ่มลายเซ็นอันใหม่เรากดตรงนี้ handwrite signature นะคะแล้วเราก็เขียนลงไปบนนี้ได้เลยและยังสามารถเลือกสีได้ด้วยสมมุติว่าเราอยากได้สีน้ำเงินอะแล้วเราก็ใช้เพนซิลในการเขียนลายเซ็นลงไปได้เลยนะคะกดดันเราก็จะได้ลายเซ็นเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันของเรานะคะเวลาจะใช้งานเราก็กดลายเซ็นอันนี้ออกมาแล้วก็ใช้เพนซิลในการปรับแต่งนะคะเอาไปไว้ในตอนที่อาจจะอยู่ท้ายเอาไปใส่เซ็นชื่อในใบที่เราจะต้องเอาลายเซ็นของเราเข้าไปก็จะเป็นอันนี้เนาะต่อไปนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูที่คล้ายๆรูปดอกไม้อันเนี้ยสีม่วงๆอันนี้นะคะพอเรากดเข้าไปเราจะสามารถดูหน้า PDF ของเราได้ทั้งหมดก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็จะมีการบอกเลขหน้าด้วยนะทุกคนเห็นปะอย่าง PDF อันนี้นะคะก็มี100กดหน้าสมมุติว่าเราอยากจะข้ามไปที่หน้าที่92เนี่ยแล้วก็กดแค่เนี้ยมันก็จะพาเราไปที่หน้า92นะคะแล้วก็มีเมนูซ่อนอยู่นิดนึงเมนูการค้นหาอันนี้เป็นรูปแว่นขยายนะคะเราสามารถพิมพ์ภาษาหรือว่าคำที่เราต้องการลงไปสมมติว่าลุงนิกอยากค้นหาคำว่าธุรกิจที่อยู่ใน PDF อันนี้นะคะลุงนิกก็พิมพ์ลงไปในช่องเลยมันก็จะซ้อนหาคำว่าธุรกิจทุกคำที่อยู่ใน PDF อันนี้นะคะเพื่อเอาไว้ใช้แก้ไขคำผิดหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าเอาไว้ค้นหาว่าเอ้ยเราพิมพ์ถูกหรือเปล่าธุรกิจเนี่ยแล้วเราก็มาดูนะคะตรงนี้เลยซึ่งพอมันค้นหาให้เราแล้วมันยังบอกเลขหน้าให้เราด้วยสมมติว่าเราจะข้ามไปที่หน้า7เราก็กดตรงนี้เลยมันก็จะพาเรามาตรงที่คำว่าธุรกิจที่อยู่ในหน้าที่7นะคะต่อไปเราสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์กให้กับ PDF ของเราได้ด้วยเรากดตรงนี้นะคะ add bookmark แล้วเราก็
อาจจะเพิ่มหน้าที่7เป็นบุ๊กมาร์กใช่ไหมนี่หรือว่าเราจะเพิ่มเป็นหน้าอื่นก็ได้14เนี่ยมันก็จะเพิ่มบุ๊กมาร์กให้เราประมาณนี้นะคะต่อไปอันนี้อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประวัติการแก้ไขละกันว่าเอ้ยเราขีดเขียนอะไรลงไปบน PDF บ้างนะคะอย่างอันเนี้ยเป็นการขีดเขียนของโรงเรียนที่เพิ่งขีดเขียนไปเมื่อกี้นะคะเราสามารถมาดูได้นะแล้วเราอยากเอาการขีดเขียนอันไหนออกนะคะเราสามารถกดลบได้ที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดว่าเรากดไอคอนถังขยะเมื่อกี้นะคะมันจะลบออกไปหมดเลยทุกคนระวังนิดนึงนะอันเนี้ยเอาไว้เข้ามาดูประวัติการจดโน้ตขีดเขียนของเราก็พอนะคะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายอันนี้เจ๋งมากก็คือเรากดไปที่เมนูอันนี้จะเป็นหน้ารวมที่เขาจะจัดเป็นตารางให้นะคะแล้วประเด็นก็คือเราสามารถดูภาพรวมได้แล้วใช่ไหมสองก็คือเราสามารถเลื่อนจัดหน้าแบบว่าเราสมมติว่าอย่างเอาหน้า12ไปไว้ก่อนหน้า11แล้วก็ใช้นิ้วลากหรือว่าใช้เพนซิลในการลากไปกดค้างไว้นะแล้วก็ลากมาไว้ด้านหน้ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเลขหน้า PDF ให้นะคะแบบเนี้ยคือเราอะอยากจะจัดมันไว้ตรงไหนเป็นหน้าที่เท่าไหร่นะคะเราก็กดค้างไว้ติ๊กถูกก่อนนะแล้วเราก็ใช้นิ้วในการลากมาไว้ตรงนี้มาแทรกเป็นตรงนี้แทนนะคะอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเลยสำหรับคนทำ PDF นะคะพอเสร็จแล้วก็กดดันต่อไปนิดนึงนะคะมันจะมีเมนูที่ซ่อนอยู่สมมติว่าเราเลือกเป็น PDF อันนี้นะคะติ๊กถูกไปก่อนมันจะมีเมนูที่อยู่ด้านล่างก็คือ1เมนู Rotate นะคะหมุนหน้า PDF เนี่ยอันที่2ก็คือเราสามารถเลือกบีบไฟล์ได้นะคะสมมติว่าน้องนิกจะเลือกเป็นอันนี้แหละหน้าเดิมเราก็กดเมนูที่2มันก็จะถามว่าใช้ Watermark ด้วยไหมแล้วก็ไม่ถ้าเรามีเราก็สามารถกดได้นะคะแล้วเราก็จะสามารถเซฟไฟล์ลงไปในเครื่องได้ทีนี้ไฟล์ที่เราบีบนะคะมันก็จะอยู่ในแอปไฟล์ของเราเมนูที่3นะคะ Insert ก็คือพอเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถเพิ่ม PDF เข้าไปได้ก็คือการแทรก PDF หน้าอื่นก็ได้หรือว่าเราจะสแกนจากกล้องก็ได้นะคะอย่างการแทรก PDF จากอันอื่นนะคะเราสามารถเลือก PDF จากในเครื่องเรานี่แหละแล้วก็ Insert เข้าไปเลยเนี่ยก็จะเป็นการแทรก PDF หน้าใหม่เข้ามานะคะต่อไปก็จะเป็นเมนู copy ง่ายๆนะคะก็คือ copy copy เสร็จแล้วเราก็สามารถเอามา insert ที่อื่นได้กด paste ตรงนี้นี่ง่ายมากทุกคนคือแอปนี้คือมันใช้งานง่ายมากก็เลยมาทำคลิปแยกให้นะคะเพราะว่าส่วนตัวนุ๊กนิกชอบถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานกับ PDF เท่าไหร่แต่พอลองเล่นแล้วรู้สึกว่าชอบเนาะนี่คือภาพรวมของแอปนี้นะคะเรากลับไปที่หน้านี้นิดนึงหน้าโฮมนะคะเวลาที่เราจะกดกลับหน้าโฮมทุกครั้งมันจะถามว่าเราจะเซฟพร้อมลายน้ำหรือไม่นะคะเราก็กดอันนี้ไปเลย Save with Watermark นะคะทีนี้เวลาที่เราจะเซฟไฟล์นี้ลงเครื่องทำยังไงนะคะเรากดตรงนี้จุด3จุดนะคะสามารถแก้ไขชื่อได้อันนี้ก็คือแก้แล้วพอแก้แล้วนะคะวิธีการที่จะแชร์ไฟล์ออกไปนะคะก็คือ1เราสามารถกดเครื่องหมายแชร์ตรงนี้อาจจะแอร์ดรอปได้เพิ่มไปในโน้ตได้บันทึกไปยังแอปไฟล์ได้นะคะแล้วก็สามารถส่งเป็นอีเมลได้เลยสมมติว่าเราแบบเอา PDF นี้มาตรวจแก้แล้วเราจะอีเมลกลับไปให้คนที่ส่งมาให้เราก็เนี่ยกดอีเมลตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์อีเมลของเขาไปได้เลยกดส่งได้เลยง่ายมากทุกคนข้อดีของแอปนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีU.PDF file ให้ก็คือระบบเก็บไฟล์บนคลาวด์ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นไฟล์ PDF มันไม่ได้ไฟล์หนักหนาอะไรอยู่แล้วนะคะก็สามารถเซฟไปบนคลาวด์ได้ตรงนี้นะคะ copy to U.PDF file เรียบร้อยแล้วก็รอเขาประมวลผลนิดนึงเขาก็จะเซฟไฟล์ของเราให้ไว้บนคลาวด์นะคะทีนี้เวลาที่เราจะเข้ามาดูไฟล์ที่อยู่บนคลาวด์เรากดตรงนี้ตรงชื่อของเรานะคะแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ย cloud storage นะคะเราใช้ไปเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ cloud settingใช้ไป 2.3 เมกะไบต์เองอันนี้คือไฟล์ PDF อันนึงนะไซส์มันก็จะประมาณนี้ค่ะพามาดูราคาสำหรับสมาชิก Pro นิดนึงสำหรับคนที่แบบใช้งาน PDF แบบคุ้มมากๆนะคะแล้วก็อยากปลดล็อกทุกฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปนี้อยากได้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานด้วยก็สามารถสมัครได้นะคะอย่างอันนี้นะคะรายปี 1,500 บาทซึ่งเขาจะบอกเบเนฟิตต่างๆนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างหรือว่ารายเดือน199บาทแต่นุ้งนิ้งมองว่ารายปีเนี่ยเลิศกว่าแล้วก็จะมีราคาที่เป็นแบบ599แบบรายปีด้วยนะอันเนี้ยลองไปเล่นไปสมัครดูนะคะหวังว่าจะชอบแอปนี้กันนะคะนุ้งนิ้งแบบตั้งใจเอามาให้ลองเล่นกันมากเลย
และนี่ก็เป็นแอป UPDF นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ นักเรียนแล้วก็คนที่ทำงานด้วยนะคะใครมี iPad ไปลองโหลดแอปนี้มาใช้นับรองว่าถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงน้องนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะหรือว่าใครอยากดูเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอยากดูให้แนะนำแอป iPad เยอะมากกว่านี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้สำหรับคลิปนี้น้องนิกก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ